กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับเมามันคันปากในช่วงคันปากอยากเมาค่ะอ่ะเมาข่าวแรกกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าคุณขวัญอุษมณีเนี่ยเขาไปร่วมไว้อาลัยให้กับงานศพของพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคนะคะซึ่งทำไมเขาถึงต้องไปเพราะว่าเขาเนี่ยไปในนามที่เป็นตัวแทนของพ่อเขาพ่อเขาก็เคยรับใช้เห็นไหมล่ะใช่ลูกตำรวจทุกคนจะรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเคยรับใช้คุณท่านสล่างกันหมดที่เต่าพ่อก็รับใช้สล่างท่านสล่างค่ะไปไหมยังไม่ได้ไปแต่พ่อบอกว่าพ่อจะขึ้นมาแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านเนี่ยก็จะมีลูกน้องในทั่วประเทศไทยนะฮะอันนี้พูดในเรื่องของสิ่งที่ท่านจากไปแล้วนะฮะท่านจะมีลูกน้องในทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่รักของลูกน้องหลายต่อหลายคนเพราะว่าท่านเนี่ยจะเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จะคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลำบากนะฮะหลายๆท่านหลายๆคนก็ได้รับเขาเรียกว่าได้ความเขาเรียกว่ากรุณาจากท่านสล่างเนี่ยช่วยมาหลายครั้งนะฮะก็นี่ไงคือคุณขวัญเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณสล่างเนี่ยมันคือเขาเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นบุคคลตัวอย่างอีกท่านเลยนะที่คอยรับใช้ปกป้องประชาชนของแผ่นดินนะคะก็คอยช่วยเหลือกันนะคะก็ถือว่าเออยังเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มายังมาหาพลตำรวจเอกสล่างในนามคุณพ่อของเขาตำรวจส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกน้องท่านสล่างซะส่วนใหญ่เขาจะรู้จักหมดถ้าบอกมาจากทางสายไหนถ้าบอกมาจากท่านสล่างบุญนาคเนี่ยก็จะเป็นสายใหญ่สายแข็งนะคะเพราะว่าท่านก็เป็นมือปราบนะฮะลำดับตำนานของเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนก็ปราบนู่นปราบนี่ไปเยอะใช่ไหมก็มีทั้งปราบแล้วโหดร้ายก็มีปราบแล้วแบบว่ามันยังงงๆก็มีปราบแล้วก็ดีขึ้นก็มีนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวเคยสัมภาษณ์ท่านเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว uh-huh. ตอนนั้นอยู่ข่าวสังคม10น่าจะเป็น16ปีที่แล้ว15 16ปีแล้วท่านน่ารักท่านน่ารักแล้วก็จะมีบอดี้การ์ดเดินตามท่านประมาณ 4-5 คนแล้วก็ท่านน่ารักมากพอบอกว่าเป็นลูกของตำรวจท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้ท่านจะจำได้หมดอ๋อคนนี้อยู่ที่หาดใหญ่ใช่ไหมก็สบายดีนะท่านจะจำได้หมดอัธยาศัยดีนะเนี่ยแต่ไม่น่าที่ต้องเป็นแบบนี้เลยเนาะท่านเป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะฮะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญนาคด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาที่อีกคนนึงค่ะคุณบุ๋มปนัดดาค่ะคือเขาเนี่ยได้ดูข่าวมันเหมือนเป็นวิดีโอคลิปเหตุการณ์ที่คุณแม่วัยใสเนี่ยผลักลูกของตัวเองวัย3ขวบเท่านั้นนะตกน้ำจนเสียชีวิตมันเศร้านะใช่มันเศร้านะทำให้คุณบุ๋มเนี่ยเขาก็ต้องออกมาโพสต์ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้เลยคุณผู้ชมโดยเขาเนี่ยบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เขาก็พูดเหมือนคุณแม่ควรมีลูกเมื่อพร้อมเนี่ย นะคะอาจจะอยากจะฝากถึงคนเลี้ยงไปนี่แหละถ้าหากว่าให้คนอื่นเขารับผิดชอบให้ก็ต้องดูค่าใช้จ่ายด้วยว่านะมันเป็นข้ออ้างของผู้หญิงคนนี้มากกว่า ผู้หญิงที่ไปผลักลูกเนี่ยมันอ้างมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าการมีลูกพร้อมไม่พร้อมก่อนที่จะฟิชเชอริงกันเนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องใส่ถุงยางก็ไม่ยอมใส่เพราะว่ารณรงค์การใส่ถุงยางก็รณรงค์มา30กว่าปีแล้วอ่ะใช่ก็รู้อยู่แล้วก็ปล่อยท้องแล้วก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแล้วก็เลี้ยงเด็กจนมา3ขวบก็เลี้ยงมาได้ตลอดวันหนึ่งทะเลาะกับแม่ตัวเองแล้วแม่เอาลูกมาคืนให้เป็นคุณยายแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เอาลูกเนี่ยไปผลักตกน้ำพี่ว่าผู้หญิงคนนี้ใจยักษ์เป็นแม่ใจยักษ์ไม่อย่ามาอ้างว่าเครียดอย่ามาอ้างเลยเพราะว่ามันเป็นการไต่ตองไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไปผลักที่ไหนอะไรยังไงแล้วตอนหลังไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามันไม่สมควรใช่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่จะเตรียมหนีแล้วก็คนเขาจำได้ว่าทำผมสีทองนู่นนี่นั่นคือมันไม่ได้อ่ะมันเป็นผู้หญิงใจยักษ์อ่ะนะฮะอย่าใช้คำว่ามีลูกว่าแบบอย่าให้พร้อมมีลูกมันไม่เกี่ยวกันเป็นคนละประเด็นเพราะเลี้ยงมาถึง3ขวบแล้วมันก็คงเลยเวลาที่จะต้องมาคิดเรื่องนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคลอดมาแล้วฆ่าเลยอย่างนั้นแหละอีกเรื่องนึงเนี่ยหล่อนมีลูกไม่พร้อมหรือว่ากำลังตั้งท้องอยู่แล้วก็แบบว่าผัวไม่รับผิดชอบมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็ทีเนี้ยก็รู้อยู่แล้วผู้หญิงเราเนี่ยนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะถ้าจะให้ลูกเรารักเรามากๆเนี่ยทั้งที่เราลำบากแล้วเรายังเลี้ยงเขาแล้วก็เลี้ยงเขาอย่างดีนะแล้วก็ให้เขาเติบโตมาในเป็นเด็กเยาวชนที่ดีให้การศึกษาที่ดีนะฮะพี่ว่าต่อไปเด็กพวกนี้เขาก็จะกลับมาช่วยเหลือใช่ค่ะแม่เขาแล้วเขาจะรักแม่มากเลยนะเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็ลำบากมาเลี้ยงดูเราอย่างเงี้ยพอประเสริฐพออย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยไปผลักลูกตกน้ำมันเป็น
แล้วภาพที่ตัวเองมันก็จะติดตาตัวเองไปตลอดชีวิตว่าเออลูกในไส้ยังฆ่าได้ลงคอใช่มันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่มีสังคมไหนเขาสรรเสริญนะคะแม่ที่ฆ่าลูกนะคะเพราะว่ามันสังคมที่แบบว่าคนก็จะมองว่ามันใจร้ายอ่ะใช่ค่ะคือตอนที่เจอศพเนี่ยมีคนไปเจอแล้วก็นึกว่าเฮ้ยนึกว่าตุ๊กตาลอยน้ำมาเอาไม้เขี่ยๆมาตอนหลังเอาขึ้นมาเฮ้ยเป็นเด็กเลยอ่ะพี่มันใจร้ายเกินไปมันเป็นเหตุการณ์ที่ใจร้ายเกินไปนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็ขอให้กระทรวงยุติธรรมในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยก็ดูแลด้วยนะครับเพราะว่าใช่ค่ะมันโหดเกินไปอ่ะพาลูกในไส้แท้ๆเนี่ยผลักตกน้ำเนี่ยคือคุณบุ๋มเขาสมัยก่อนเราเคยเห็นนะในโบราณเอาหลอกเอาลูกไปแล้วก็ผลักตกบ่ออันนี้เราเพิ่งมาเจอกับเราตัวเราเองจากกล้องวงจรปิดว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆคือผลักลูกตัวเองตกน้ำเพื่อที่จะแบบว่าทะเลาะกับแม่ตัวเองแล้วอารมณ์ไม่ดีอย่ามาอ้างฮอร์โมนอย่ามาอ้างอารมณ์ตัวเองเนี่ยตัวเองทำตัวเองเองไปผลักลูกตกน้ำเนี่ยมันไม่สมควรคือผู้หญิงคนนี้เขาโทษแต่คนอื่นไงแล้วก็ไม่รักลูกของตัวเองเลยถึงได้ทำแบบนี้ได้ลงคอนะแล้วอีกอย่างเนี่ยคือคุณบุ๋มเนี่ยเขาก็มาโพสต์แล้วเขาก็บอกว่าขออนุญาตลงในข้อมูลในส่วนแค่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าที่จริงที่สื่อหรือเพจต่างๆเอาไปลงเนี่ยคือมันมีทั้งสัมภาษณ์ด้วยไงแล้วก็ยังบอกว่ามันผิดหลักของกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลถ้าหากว่ามันลงเยอะไปมันก็ผิดอีกตรงเนี้ยทั้งที่ใจของคุณบุ๋มเองเนี่ยพวกที่ข่มขืนปล้นฆ่าทำร้ายเด็กเนี่ยโอ้โหเขาอยากจะลงประจานให้ได้รู้ไปเลยว่าใครเลวอ่ะนะซึ่งก็แค่นี้ก็พอแล้วล่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปดูต่อละกันใช่ฮะนะฮะอันนี้ก็งงเหมือนกันหายไปตั้งนานแล้วก็อยู่ๆก็มาถูกอดีตสามีโกงไป10ล้านคือเราก็งงนะว่ามันต้องหาสาเหตุว่าโอ้มีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วหายไปตั้งนานแล้วงานในวงการบันเทิงก็ไม่ได้ทำแล้วแล้วยังไงต่อฮะคืออยากจะบอกว่าเขาออกมาเล่าให้ฟังมากกว่าพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยก็เลิกลากันไปแล้วแหละนะคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากที่แต่ก่อนเนี่ยเขาดังเพลงของเขาก็ดังใช่ไหมไปตามคอนเสิร์ตโอ้โหพี่เดี๋ยวเขาดังเพลงอะไรแมงปอชนทิชาพี่คุ้นๆเขานะหลายเพลงนะเขาดังเพลงอะไรบ้างอ่ะก็มีอะไรจ่องมองกันอยู่ได้ของใจจำได้แต่เนื้ออ๋อเหรอคะใจหรือเปล่าพี่อะไรนะแล้วไงต่อแล้วก็เพลงพวกนี้มันดังมาซึ่งก็มีกระแสมาว่าตอนที่ดังตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยพอมันหายไปเนี่ยตกอับหรือเปล่านะถึงกับต้องไปขายข้าวกงข้าวแกงเลยทั้งที่แต่ก่อนนะเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งของค่ายเลยทำให้คุณแมงปอเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะว่ากรณีนี้จริงๆแล้วเนี่ยร้านที่ขายข้าวแกงเนี่ยเป็นร้านของคุณแม่ซึ่งเขาก็ขายส้มตำขายอาหารตามสั่งแล้วก็มีพี่น้องแล้วเขาก็เลยไปอยู่กับคุณแม่ที่บ้านเลยนะคะพอเวลามีงานอะไรเงี้ยก็ต้องมีลูกด้วยใช่ไหมก็ไปฝากเขาเลี้ยงด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับเขาโดยปริยายอ่ะแล้วส่วนการที่เขาออกมาจากค่ายเก่าเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าแต่ก่อนเขาอยู่ค่ายอะไรนะเขาเนี่ยออกมาก็เลยมีคนถามว่าผิดใจกับลูกเจ้าของค่ายอะไรหรือเปล่านะอดีตแฟนเก่าถีบออกมาถูกถีบออกมาจากค่ายไหมเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นการเป็นแฟนกันแล้วเลิกกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องเงินมากกว่าก็คือผลประโยชน์นี่แหละมันไม่ได้ทัดเทียมกับงานที่ทำคือแฟนเนี่ยก็เป็นผู้จัดการไปในตัวด้วยใช่ไหมคือจริงๆถ้าถามว่าถูกโกงไหมหรอเขาบอกว่ามันอยู่ที่ความไว้ใจมากกว่าคือในส่วนของคุณปอแต่ก่อนเนี่ยเขาดังมากใช่ไหมมีอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นน่ะเขาซื้อบ้านตั้งแต่อายุ16นะอ๋อเหรอใช่แล้วอายุ16อ่ะคือแฟนเขาก็บอกว่าอายุ16เนี่ยมันยังเห็นว่าเป็นเด็กอยู่อ่ะยังเป็นชื่อตัวเองไม่ได้หรอกก็เลยใส่ชื่อแฟนหมดเลยบ้านก็ใส่แฟนรถก็ใส่ชื่อแฟนนะแล้วมันเป็นไงล่ะพอเวลาขายงานเนี่ยขายเพลงได้ล้านตลับใช่ไหมนะก็ส่วนแบ่งเขาก็บอกเขาไม่ได้เลยนะแต่จะได้แค่งานโชว์ในแต่ละคืนแบบออกไปออกงานนะคะก็จ่ายมาทุกครั้งเวลาคือแฟนมาให้เรื่อยๆแค่ในส่วนของตรงนั้นก็มีทบไว้เรื่อยๆแต่บางส่วนก็อยู่ที่เขาแต่ถ้าถามว่าทุกวันนี้เอามาได้ไหมก็เอามาไม่ได้เพราะมันเป็นชื่อเขามันก็ลำบากใจแต่ก็เหมือนกับว่าเราก็อโหสิกรรมให้เขาไปนานแล้วเนาะแล้วจะพูดทำไมอ่ะนะก็ยังงงอยู่มันเป็นเรื่องราวที่เขาเอามาเล่าให้ฟังในอดีตหรอเปลี่ยนดีกว่าไปมาอีกหนึ่งลูกทุ่งนะคะคุณยิ่งยงนะเตรียมบวชล้างซวยนะคะหลังจากที่โดนศาลชั้นต้นนะพิพากษาจำคุกกี่ปีนะ20ใช่ไหมใช่20 20ปีออกนอกประเทศไม่ได้ด้วยไม่รอลงอาญาใช่ไหมไม่รอลงอาญานะฮะแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศนะฮะเรียกได้ว่าปิดมาตั้งนานนะว่าเตรียมไปขึ้นศาลนะสุดท้ายก็มาเปิ้งเปิดปั้งขึ้นมาก็ใช่ค่ะลาดยาววิลเลจเลยนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีคนก็มาถามเยอะนู่นนี่นั่นนะคะคุณยิ่งยงก็ปฏิเสธนู่นนี่นั่นไปนะฮะก็แล้วแต่พี่ยงแล้วกันแต่สุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกว่าจะไปอยู่วัดใช่ไหมจะไปบวชใช่ไหมฮะจะไปบวชคือจริงๆแล้วเนี่ย
คือเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาบวชเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการหนีหรือว่าอะไรนะมันหนีไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำหนีไม่ได้อยู่แล้วเอาพูดตรงๆนะแกอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในใจแกเครียดยังไงแกก็ต้องเครียดเพราะว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาแล้ว20ปีแล้วถ้าอุทธรณ์ยืนศาลยืนตามชั้นต้นจอบอนะจ๊ะจบเลยนะคะแต่ว่าช่วงบวชเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าจะบวชนะจะบวชช่วงเมษานี้เนี่ยที่ถึงเนี่ยก็ดีค่ะเพราะว่าการบวชเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้เราลืมความทุกข์ได้นะฮะบางสิ่งบางอย่างมันก็ทำให้เราลืมความทุกข์ได้มันก็จะได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าอุทธรณ์จะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าคดีนี้น่าจะสู้ถึงฎีกาล่ะค่ะนะคะมาดูกันต่อไปก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกกันก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแลผิวของคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์อะไรจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ